อ๋อกับเสียงแสดงก็ดีครับดีจริงๆดีเขาจะได้จำเนาะว่าขับรถไม่ควรดูไม่ควรเล่นแต่ก็ถ้าพูดตรงๆมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราหาทางไม่เจอเราก็ควรจะไปซื้อไอ้ตัวจุ๊บ device ที่เอามาติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเราไม่นั่นเราควรจะมีเครื่องนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งดูมือถือหรือถ้าเกิดมีใครติดต่อหรืออะไรขึ้นมาเราควรจะลิงก์กับรถไหมหรือมี device อื่นที่เราสามารถคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่ามันยากแต่แบบไม่ควรก็เตือนเรื่อยๆครับเตือนเท่าที่ทําได้เค้าไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ดีครับผมก็ยังรออยู่เลยครับตอนนี้ผมก็ยังรอคำตอบอยู่คือล่าสุดเนี่ยผมติดต่อผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาที่ทำอินทีเรียให้ในบ้านของผมคือต้องบอกว่าส่วนห้องนอนลูกเนี่ยดันแยกเป็นอีกเจ้าหนึ่งไปสำหรับจริงๆเขาควรจะเป็นสเปเชียลไลซ์ในด้านนี้เลยด้วยซ้ำเขาควรจะถนัดที่สุดแต่กลับกลายเป็นไม่ถนัดที่สุดผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรปีกว่าแล้วราคาตังค์มากี่เดือนแล้วครับพี่ปีกว่าแล้วครับผมปีกว่าลูกยังไม่ได้อยู่ห้องตัวเองเลยครับแล้วตอนที่เรารู้ว่าแบบเราทำรักห้องให้ลูกเนี่ยลูกทราบไหมว่าแบบมันจะห้องนี้เป็นห้องของลูกนะลูกเขารู้ตอนแรกช่วงแรกเขาก็เข้าไปเด็กๆก็ไม่ได้บ่นอะไรมากพออยู่ไปสักพักนึงเขาก็พูดว่าเขารู้สึกเหม็นแล้วเขารู้สึกแสบตาผมก็รู้สึกแต่ด้วยความที่ให้พูดตรงๆเลยคือผมไม่เคยอยู่บ้านมาก่อนเลยทั้งชีวิตผมไม่เคยอยู่บ้านเลยผมโตมาในตึกครับพอมาอยู่บ้านผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นบ้านใหม่หรือเปล่าหรือเพิ่งสร้างอะไรใหม่มันก็อาจจะใช้เวลาเพราะว่าจริงๆแล้วห้องอื่นก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่อยู่สักแป๊บหนึ่งเขาก็หายไปแต่อันนี้ทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางแล้วก็ยังอยู่ครับการจัดช่างที่เขาโกงไปเนี่ยติดต่อหรือพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้ครับผมหนีไปเลยผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยครับอันนี้ดำเนินคดีนะครับที่ของเองหรือว่าเนี่ยล่าสุดจริงๆผมต้องไปเช็คกับทีมงานของที่บ้านนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาวางแผนไว้ว่าเขายิง notification ไปเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆมันผ่านมารู้สึกจะเกิน3อาทิตย์แล้วไม่แน่ใจว่าถึงเดือนแล้วด้วยหรือยังแต่ถ้าเกิดไม่มีการติดต่อหรือไม่มีอะไรที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็คงต้องใช้วิธีที่ตามกฎหมายอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ไม่รู้ทำได้มากแค่ไหนเพราะว่าผมก็ไม่เคยพูดตรงผมก็ไม่เคยสร้างบ้านเหมือนกันแล้วก็พอมีบ้านเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้แหละปกติผมก็แบบหรอวะก็เสียเวลาเนาะเพราะว่าห้องราคาก็คือราคาหลักล้านทำห้องไปค่อนข้างแพงเหมือนกันครับคือจริงๆผมคำนวณกันก็คือผมกะให้ลูกใช้ประมาณซะตีซะอย่างน้อย12ปี12ปีกับอันนี้มันผมรับได้ผมโอเคกับความสุขที่ลูกมีผมรับได้แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเขาโตพอที่เขาอยากจะแยกห้องเราอะแพลนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าฝังท่อฝังอะไรให้เสร็จแค่เอาของออกแล้วรีโนเวทใหม่นิดหน่อยแล้วก็แค่กั้นกำแพงปุ๊บเจาะประตูอีกอันนึงก็ได้2ห้องที่เหมือนกันแล้วเราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เนี้ยให้พูดตรงๆคือปีกว่าแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าจะอีกนานแค่ไหนมันเซ็งไหมมีเส้นตายไหมพี่ก็ต้องเมื่อไหร่กำหนดเวลามันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือผมเอาลูกมานอนแทบทุกวันเลยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้นอนห้องตัวเองเราก็ได้นอนกอดกันทุกวันแต่ข้อเสียก็คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลงไปเราตั้งใจให้เขามีความสุขอยากให้เขามีห้องของตัวเองแล้วก็ได้เล่นกันอยู่ในนั้นจริงๆถ้าเขาติดต่อกลับมาแล้วเขาจะขอนอนอย่างนี้พี่ก็ยังอยากหรือว่าไม่เอาแล้วพูดยากเหมือนกันนะจะต้องคุยกันในครอบครัวนิดนึงว่าจะเอายังไงอาจจะมี2โซลูชันโซลูชันแรกก็อาจจะให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงแต่ก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ครั้งแรกเขาทำมาจนเหมือนเขาหนีแล้วเขาคงไม่รู้แล้วมั้งครับว่าเขาทำยังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เขาไปใช้เหมือนเขาไปใช้เอาซอร์สคนอื่นกับอีกโซลูชันนึงก็คือไม่เป็นไรละกันก็ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เราจ่ายไปเขาทำอะไรได้มั่งน้อยแค่ไหนหลังจากออกสื่อไปจะมีกำหนดระยะเวลาหรือว่าเส้นตายกับทางที่เราเหมาตรงนั้นไหมคะว่าจะต้องเมื่อไหร่ไม่เกินเมื่อไหร่ไม่ผมไม่ขนาดนะครับผมเป็นคนที่ง่ายๆชิวๆก็รบกวนติดต่อกลับมาแล้วกันแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าสบายสบายอยู่แล้วใช่จะได้จบๆใช่ครับกับพี่มาที่มีคุยกันเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างไหมคะว่าเมื่อกี้คิดเขาคิดเหมือนกันครับทุกอย่างเขาคิดเหมือนกันแล้วก็มีอะไรเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อผมกลับมาด้วยติดต่อทีมงานผมด้วยก็ได้ครับใครก็ได้อีกอันนึงครับเซลฟี่เป็นไงเซลฟี่เป็นเหตุโดนตำรวจปราบอ๋อกับเสียงแสดงก็ดีครับดีจริงๆดีเขาจะได้จำเนาะว่าขับรถไม่ควรดูไม่ควรเล่นแต่ก็ถ้าให้พูดตรงๆมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราหาทางไม่เจอ
เราก็ควรจะไปซื้อไอ้ตัวจุ๊บ device ที่เอามาติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเราไม่นั่นเราควรจะมีเครื่องนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งดูมือถือหรือถ้าเกิดมีใครติดต่อหรืออะไรขึ้นมาเราควรจะลิงก์กับรถไหมหรือมี device อื่นที่เราสามารถคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่ามันยากแต่แบบไม่ควรค่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้พี่ปองฟังยังไงบ้างเนาะมันจะแบบติดไฟแดงปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้เล่าเลยครับผมเห็นจากเพื่อนผมไอส่งมาในกลุ่มบอกว่านี่ไงโดนแล้วแสดงว่าโดนบอกเตือนเราก็เตือนเขาบ่อยแล้วเหมือนกันไหมพี่ก็เตือนเรื่อยๆครับเตือนเท่าที่ทำได้เขาไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ดีของเขาแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นดีขึ้นมาไหมพี่มากี้กับเกี่ยวกับเรื่องของการยังไม่ได้นั่งรถด้วยกันเลยครับหลังจากนั้นก็เลยยังไม่รู้แต่ผมว่าเขาน่าจะจำแหละแต่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่มากี้ก็โดนเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นห่วงมีอะไรยังไงกับเขาบ้างไหมเรื่องอะไรบ้างดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องอ๋อแล้วก็มาเรื่องนี้มันก็มีดราม่าแล้วก็เรื่องบ้านอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันติดกัน 3-4 เรื่องเลยอ๋อผมว่าสบายๆเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าดราม่ามากๆบางทีเดี๋ยวเราจะเครียดอันนี้อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาปีก่อนหน้านี้ปีกว่าแล้วที่ตอนผมไปผ่าตัดนะครับผมรู้สึกว่าเราควรจะมีความสุขให้ได้มากๆในทุกๆวันก็อะไรที่มันไม่นั่นก็อย่าไปจำเยอะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปเนาะครับปล่อยวางนิดนึงครับผม